พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ภาพประวัติศาสตร์อันงดงามของการรวมใจกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาเทิดทูนบูชาคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ดำเนินต่อเนื่องอย่างน่าอัศจรรย์มาจนถึงวันแห่งชัยชนะวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2564เป็นวันสำคัญที่พุทธบริษัทและผู้มีบุญจากทุกสารทิศทั่วโลกจะได้รวมประมวลพลังบุญอันบริสุทธิ์จากการทุ่มใจสร้างบารมีให้ติดเป็นผังสำเร็จรวมใจออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมร่วมทำรงรักษาเรื่องราวของวิชาธรรมกายทรงใจเสมือนได้มาอยู่ณผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์วัดพระธรรมกายอนุสรณ์สถานลำดับที่7บุญยสถานแห่งการขยายวิชาธรรมกายนำสันติสุขไปสู่ใจชาวโลกการปฏิบัติบูชาคือการบูชาอันสูงสุดยึดโยงดวงใจพุทธบุตรธรรมยาตราและผู้มีบุญที่ออนไลน์ทั่วโลกไม่หยุดยังแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ณพระมหาธรรมกายเจดีย์ร่วมซึมซับกระแสทานแห่งบุญอันไพศาลกับการสืบสานเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เพื่อประกาศคุณบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อทุกดวงใจใสสว่างด้วยแสงแห่งธรรมอัมภัยท่านประธานสงฆ์หลวงพ่อทัตตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตานำคณะพระธรรมยาตราและผู้มีบุญทั่วโลกที่ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมประกอบพิธีกล่าวคำถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยคณะพระธรรมยาตราได้จุดต่อความสว่างสวยน้อมนำเปลวประทีปแห่งธรรมส่งต่อไปยังดวงใจพุทธบริษัทและผู้มีบุญที่ออนไลน์ทั่วโลกเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลคณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศพระธรรมทูตทั่วโลกทั้งมหายานและเถรวาทจำนวนมากได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศรองสังฆนายกเมียนมาพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนาออนไลน์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 คุ้มครองชาวโลกด้วยพุทธมนต์แห่งความบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรีอันงดงามท่ามกลางความสว่างสวยหลวงพ่อทัตตาชีโวได้เมตตาถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญของหมู่คณะที่ร่วมสู้ร่วมสร้างจนบังเกิดพุทธสถานที่งดงามนามวัดพระธรรมกายซึ่งก้าวตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่สืบทอดมาถึงคุณยายอาจารย์ผู้ทุ่มเทชีวิตเผยแผ่วิธีการเข้าถึงพระธรรมกายปรารถนาให้ชาวโลกได้มีที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงแสงจากเปลวประทีปส่องสว่างทาบทาไปบนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เจิดจ้างดงามคือสัญญาณแห่งชัยชนะของยอดนักสร้างบารมีที่ผสานใจเป็นหนึ่งเดียวกันรวมพลังแห่งความศรัทธาเลื่อมใสทุ่มใจสืบสานเส้นทางของการค้นพบวิชาธรรมกายและการปราบมารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพวุณีสดจันทสโรให้บังเกิดเป็นผังสำเร็จเพื่อดำรงเส้นทางแห่งธรรมให้คงสถิตมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมแผ่แสงธรรมอันอำไพไปสู่ดวงใจชาวโลกตราบนิรันดร์